่ะต่อจากคลิปที่แล้วครับครับผมเป็นคลิปของคาสุกิ OM1E ครับวันนี้มาสู่ OM1C Catmail ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่เป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีความพิเศษยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคป่ะก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe เหมือนเดิมครับแล้วก็ติดตามเราทาง www Music and Than ช่อง YouTube แล้วก็IG อะไรต่างๆนะ Facebook ด้วยของทาง Music and Than นะครับแล้วก็หน้าร้านที่เพชรเกษม 3A/3 ครับนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้จะพูดถึงทรง OM อีก1วันอีก1คลิปเพราะเราไม่ค่อยได้พูดถึงกัน OM นี่ถ้าใครเป็นสายพวก Finger Style นะเกาอยากได้เสียงออกมาเป็นแบบเสียงกลางๆเยอะๆใช่มั้ยพี่เสียงแบบเป็นเม็ดๆเสียงไม่เหมือน Dead Knot พูดง่ายๆเพราะ Dead Knot มันจะทู่ๆตีคอร์ดมันๆใช่ไหมแต่วันนี้จะมาพูดถึงเสียงแล้วก็รุ่นของเจ้าคาซูกิมาซีรีส์ OM14 ตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรแต่ที่ผมถือเนี่ยเป็นรุ่น OM1E นะ EX ไข่นะเดี๋ยวดูความแตกต่างระหว่างพิกอัพส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไหมทรานอะคูติกนะครับทรานอะคูติกก็คือจะมีเอฟเฟกต์ในตัวนะพี่น้องใช่แล้วรูปร่างหน้าตาของมันก็ต่างกันด้วยนะครับ OM1EX ไข่เนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเป็น G Tone 4นะครับแต่ส่วน OM1C ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะ3ฐานเสือ3ปุ่มนะครับ3ไดออลเขาเรียก3ปุ่มนี่แหละนะครับอ่ะตัวนี้ผมขออนุญาตวางแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงตัวนี้ตัวนี้คือคาซูกิมาซีรีส์นะครับ OM14 นะ C ก็มาจากคำว่า Cut Away ครับแล้วจริงๆตัวนี้ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเป็นโปร่งแบบไฟฟ้าครับติดระบบทานอะคูติกอธิบายทานอะคูติกนิดนึงว่ามันคืออะไรน้องไอ้บางคนอาจจะเห็นแล้วหรือคนที่ยังไม่ค่อยเห็นแล้วกันเรามาเท้าความกันนิดนึงมันคือระบบไฟฟ้าไม่มีก็คือระบบไฟฟ้าครับก็คือตัวนี้มันจะมีลำโพงในตัวนะครับสามารถที่จะไม่ต้องต่อแอมป์ก็ได้นะครับเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ในตัวของภาคไฟฟ้าตัวนี้ได้มีลำโพงภายในมีลำโพงภายในครับผมนะครับฝังอยู่ที่ไม้หลังประมาณ 2.5 นิ้วประมาณนี้นะแล้วก็มีอะไรให้เล่นบ้างก็จะมีพวกเกี่ยวกับพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับก็จะมีเสียงรูมเสียงฮอลแล้วก็รีเวิร์บเป็นรีเวิร์บอะไรพวกนี้ครับก็มีดีเลย์ให้เล่นนะครับรูมฮอลให้เล่นส่วนตัวนี้ก็จะมีระบบไมค์ด้วยนะพี่มีไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับมีระบบไมค์มีไมโครโฟนที่แบบว่าเคาะแล้วปั้งอะไรอย่างงี้นะแบบถูแล้วได้เปิดไปทำโปรแกรชั่นเป็นกลองก็ได้นะครับตัวนี้บอกว่ามีลำโพงภายในตัวมันก็ต้องมีเสียงภายในตัวเองถูกไหมไม่ต้องไปพึ่งลำโพงอื่นใดถูกไหมใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวขอเทสซาวด์แบบที่เป็นไม่เปิดลำโพงเอาแบบปกตินะพี่ปกติแบบเพียวๆอะคูสติกเลยของ Cut Away OM แบบเข้าไมค์สดๆเลยนะโอ้โหใสมากอันนี้เข้าไมค์สดๆตัวเดียวเลยที่เราพูดกันเนี่ยอันนี้คือเสียงอะคูสติกใช่ครับเสียงเปล่าๆของมันเลยโอ้โหย่านเบสดีย่านกลางก็ดีย่านแหลมก็นวลๆเฮ้ยเจ๋งบอกราคาน้องไอ้บอกเลยพี่ราคาตัวนี้โปร่งธรรมดาไม่แน่ใจว่าเหลือหรือเปล่านะโป่งธรรมดาที่ไม่มีปิกอัพทานอะคูสติกนะก็อยู่ที่ 2,300 บาทครับถูกมากแล้วเพิ่มตัวนี้พี่ถ้ามีถ้าเพิ่มตัวนี้เป็น 3,900 บาทเพราะว่าจริงตัวนี้อย่างเดียวก็ค่อนข้างแพงใช่เพิ่มมาได้ระบบไฟฟ้าไปด้วยคือ 3,900 บาทนะครับสำหรับกีตาร์ออลามิเนตนะครับไม้หน้าเป็นสปรูทด้านข้างด้านหลังเป็นมอคคานีนะครับก็ฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโรสวูดนะครับหย่องก็จะเป็นแบบมิดเดิลจัมโบ้นะครับบริดก็เป็นโรสวูดนะครับหมุดพินต่างๆแล้วก็ยองไม่ใช่ยองดิเขาเรียกนัดกับซัดเดิลนะครับก็เป็น ABS สีดำนะครับลูกบิดก็เป็นแบบนี่โอเพนเกียร์คอเป็นฮอคคานีนะครับเป็น C shape จับง่ายนะครับไม่อ้วนไม่ใหญ่จนเกินไปนิ้วผมสั้นนะพี่จับได้สั้นหลายอย่างด้วยสายตาสายตาโอ้โหคิดไปไกลเลยเนี่ยโอ้คิดเหมือนพี่ไหมคิดเหมือนพี่นั่นแหละลามกแล้วอ่ะตัวนี้มันเป็นคัตเอาท์ที่ผมเห็นติดระบบทานอะคูติกมาให้เห็นจะมีสีเดียวนี่แหละนะไม่รู้ว่าทางโรงงานคาซูกิน่าจะพัฒนาติดสีอื่นหรือเปล่าแต่ผมว่าติดทานอะคูติกให้กับไม้หน้าที่เป็นสปูทเนี่ยมันลงตัวอ่ะทีนี้เปิดระบบทานอะคูติกเลยใส่กำลังดีเหมาะผมเปิดยังเนี่ยเปิดยังเป็นขอเปิดทีนึงเปิดแล้วมันจะมีเสียงป๊อกให้ด้วยนะขอเปิดหน่อยสายสดกดค้างใช่ค้างปึ๊บน่ามันจะมีตึ๊กๆแล้วก็พังฮะลองซาวเดี๋ยวผมขอลองเป็นรีเวิร์บไอเป็นใช่รีเวิร์บเอาที่ชอบ ลุยลุยลุย
นี่เห็นไหมนี่มั่วกันได้ใช่ไหมมันมีแบบเสียงของซาวที่เป็นอะคูสติกออกมาแล้วก็เสียงจากลำโพง 2.5 นิ้วเนี่ยผสมไปด้วยก็คล้ายๆกับว่าไม่ได้ต่อแอมนะพี่นะไม่ได้ต่อเลยนะครับใส่ฐานเออลืมบอกไปมันมีฐานที่เป็นฐานแบบเหมือนฐาน AA แต่ก้อนใหญ่มากเลยมันไม่รู้กี่ A นะแล้วก็มีท่านชาร์จแถมให้ด้วยนะครับรู้สึกจะ2,400 มิลลิแอมใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงนานนะครับนานค่อนข้างนานชาร์จก็ประมาณนานงั้น3วันก็คุณเล่นแต่คุณเล่นชาร์จประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็ซื้อถ่านสแปร์ไว้ก็ได้นะครับแต่เจ้าตัวมันแถมให้1ก้อนกับรางชาร์จถ่านอีก1อันนะครับเสียงที่ได้มานุ่มนวลนะครับลองฟังในย่านอื่นๆบ้างมีอะไรที่ต้องสาระแนสาธยายบ้างหลอนมากเลยสีดเลยนะเสียงรีเวิร์บเขานี่แบบว่าฉ่ำมากนะฉ่ำลึกๆว้าวว้าวเลยแล้วเราบอกอย่างนึงนะตั้งแต่เทสเจ้าตัวทานอะคูสติกคาซูกิแท็กวันนะชื่อรุ่นของมันคือแท็กวันนะครับที่ติดมากับ OM14 ตัวเนี้ยยังไม่เคยเจออาการหอนเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นเปิดระบบทานอะคูสติกอย่างเดียวหรือต่อลำโพงนะครับลองตีคอร์ดไหมพี่เนาะตีคอร์ดแบบมีดีแบบใช่ไหมพี่ใช่แต่คนนั่งดูในวงเล่าจะได้ว้าวอ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยคือปกติแล้วอ่ะเราเล่นให้เพื่อนฟังเล่นในวงอย่างเงี้ยเราก็มีกีตาร์เปล่าๆใช่ไหมถ้าเกิดมีทานอะคูสติกแท็กวันเนี่ยเปิดลำโพงในตัวได้เนี่ยโอ้โหแบบแจ๋วเลยอึ้งกันไปเลยเฮ้ยเสียงแบบถ้าใครจะร้องก็ร้องไปคนเล่นกีตาร์รับรองเพราะแน่นอนแต่หลายคนอาจจะงงเลยมันอะไรวะในกีตาร์อะไรวะมันทำให้แบบว่าเป็นลูกเล่นนะพูดง่ายๆทำให้ว้าวได้นะครับ ครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่านะราคาที่ติดแท็กวันไปแล้วทานอะคูสติกก็คือ 3,900 บาทครับร่วมกับเจ้าคาซูกิ OM คัตเอาเวย์ตัวนี้นะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวลองไปฟังบอกเลยว่าไอ้เจ้าเอฟเฟคมันเนี่ยใช้กับลำโพงได้ได้ครับก็คือลำโพงไม่ต้องมีเอฟเฟกต์อะไรนะครับแต่ใช้เอฟเฟกต์ของเจ้าคาซูกิแท็กวันทานอะคูสติกตัวนี้ได้เลยใช้ร่วมกันนะครับเดี๋ยวลองไปฟังออกลำโพง NUX 30วัตต์เดี๋ยวมีดีเลย์ด้วยนะพี่นะลองดีเลย์ก่อนแล้วกันลืมไปอันนี้ของผมปิดรูมนะเลือกใช้เอาแจ๋วเลยว่าจะให้แบบว่าตามมากตามน้อยดังเบานะส่วนมากมันจะเป็นดังเบามากกว่านะอาจจะเล่นแล้วแต่ว่าเราจะปรับให้มันช้าเร็วได้ได้โอ้เพราะมากเลยกีตาร์ตัวละ 3,000 ถึง 4,000 ไม่ถึง 4,000 ได้ระบบไฟฟ้าทานอะคูสติกมีดีเลย์รีเวิร์บฮอลลูมให้ใช้มีไมโครโฟนให้ใช้มีเฟดให้ใช้ด้วยโอ้โหมันครบมากเลยแต่นี้เดี๋ยวเราไปลองออกลำโพงกันบ้างนะครับที่พี่บอกไปก็คือใช้ตู้ลำโพง NUX อะคูสติก30วัตต์นะครับไม่ใช้เอฟเฟคของตู้ลำโพงนะครับใช้ตัวนี้นะพี่นะใช่ปรับสูงกลางต่ำเป็นกลางไม่ใส่รีเวิร์บในลำโพงใช้เอฟเฟคตัวนี้ทั้งหมดโอเคไปลองฟังกันเลยครับไปเลยครับครับเดี๋ยวมาลองเป็นภาคไฟฟ้ากันบ้างนะครับเสียงที่ได้ยินก็คือผมจะใช้แอมป์30วัตต์ของ NUX นะครับผ่านไมค์ตัวนี้นะครับไม่ได้ผ่านเข้าคอมโดยตรงนะครับผมผมจะลองเริ่มจากเสียงที่ไม่ใช่เอฟเฟคนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเป็นภาคของเอฟเฟกต์บ้างนะครับผมจะเริ่มจากเสียงรูมนะครับอ
าก็จะมีมิติขึ้นนะครับเหมือนเราอยู่ในห้องโถงใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นเสียงฮอนะครับก็จะเสียงคล้ายๆกันนะครับกับเสียงลูมนะครับเหมือนเสียงมันจะชัดขึ้นมานะครับครับต่อไปก็จะเป็นดีเลย์นะครับจริงๆเราสามารถผสมเสียงดีเลย์กับเสียงลูมได้นะครับแต่ผมจะลองเป็นเสียงดีเลย์ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เราปรับค่าตามเร็วตามช้าได้นะครับอันนี้ก็จะช้าหน่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองผสมกันดูนะครับกับเสียงลูมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกระบบนึงก็คือเป็นระบบไมค์นะครับก็คือตัวนี้ก็มีอยู่2แบบนะครับการรับเสียงก็คือแบบไมค์แล้วก็แบบเปียโซนะครับเดี๋ยวจะลองแบบเปิดแบบไมค์อันนี้ก็สามารถเคาะบอดี้ได้ก็แล้วแต่เราจะเลือกการใช้งานนะครับครับเดี๋ยวจะลองเป็นระบบไมค์บ้างนะครับอันนี้ก็จะรับจากเสียงโดยตรงด้านหน้าของกีตาร์นะครับก็คือเราจะได้เสียงดิบๆจากซาวโฮนะครับเรามาดูระบบเฟดด้วยนะครับว่าเสียงมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันจะอยู่ปุ่มด้านซ้ายนะครับกดไปครั้งนึงนะครับมันก็จะเปลี่ยนเสียงละเสียงย่านเสียงมันจะต่างกันนิดนึงครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันเลยนะครับผมเอาแบบชัดๆเลยนะครับอันนี้ย่านเสียงค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ
อ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับทั้งเสียงแบบทานอะคูสติกลำโพงภายในกับลำโพงที่ต่อข้างนอกต่อลำโพงข้างนอกนะก็หวังว่าน่าจะชื่นชอบสั่งซื้อมาได้เลยสำหรับ www มีสิทธิ์ฐานครับแล้วก็อย่าลืมไปทดลองที่เพชรเกษม 3A/3 ด้วยเจ้าตัวนี้ก็รอให้ท่านไปลองอยู่นะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาซูกิมาซิริ OM14 ตัวนี้ทานอะคูสติกนะครับโอเคมีสิทธิ์ฐานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ